สปสช.ร่วมกับทางภาคเอกชนครับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลภายใต้โครงการทุกภัยไทยช่วยกันเติมน้ำใจต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด -19 ครับทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสช.แถลงข่าวโครงการทุกภัยไทยช่วยกันเติมน้ำใจต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด -19 ครั้งที่3ระบุว่าจากความร่วมมือของภาครัฐนำโดยพลอากาศโทฐานัทจันอำไพเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะโฆษกกองทัพอากาศนายแพทย์ประจักษ์วิทย์เล็บนาคประธานมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยและภาคเอกชนนางสาวโกมลเมฆวัฒนาประธานโครงการทุกภัยไทยช่วยกันได้ร่วมระดมความช่วยเหลือทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการนำสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งชุด PPE 11,000 ชุดหน้ากาก N95 58,000 ชิ้นเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตรเครื่องออกซิเจนไฮฟลูอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR 47เครื่องมูลค่า 13,674,800 บาทขนส่งทางบกและขนส่งทางอากาศด้วยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศไปช่วยเหลือโรงพยาบาลรวมกว่า100แห่งเข้าไปแก้ไขสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ที่ขณะนี้เข้าสู่การระบาดระลอกที่4แม้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ดูเหมือนจะคลี่คลายแต่ต้องยอมรับช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาปัญหาเตียงในโรงพยาบาลเต็มไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งที่ยากลำบากที่สุดจนกระทั่งมีการนำเรื่องของ Home Isolation และ Community Isolation เข้ามาคลี่คลายปัญหาเมื่อผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาลได้ก็ต้องใช้เตียงในบ้านนั้นเป็นที่รักษาเพียงแต่จะต้องจัดอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอซึ่งงบประมาณก็ต่างได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ได้ขาดและยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอซึ่งความจำเป็นของอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังมีอยู่และจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยโครงการทุกภัยไทยช่วยกันยังคงเปิดรับในส่วนของการบริการสิ่งของบริจาคสิ่งของนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับ